สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัดโอนะครับวันนี้เราจะมาเปิดอีกรายการนึงนะครับเกี่ยวกับด้วงก็เป็นรายการเลี้ยงด้วง101นะครับก็คือการเลี้ยงด้วงเบื้องต้นนั่นเองก็วันนี้ผมจะมาโอจะมาจัดตู้เพาะด้วงครีมนะครับวันนี้จะจัดตู้เพาะ2คู่แต่จะจัดให้ดู1ตู้นะเป็นด้วงครีมดาบอิลิแกนนะครับลิตติมิลิตอิลิแกนนี่คือตัวผู้ก็เลี้ยงร่วมกับตัวเมียมาสักพักนึงแล้วนะครับก็ผสมไปแล้วการจัดตู้ด้วงครีมแบบนี้เนี่ยครับสามารถใช้กับด้วงครีมได้หลายชนิดนะซึ่งก็คือใช้แมตแล้วก็ไม้ผูกนะครับด้วงครีมส่วนใหญ่ก็จะจัดตู้คล้ายๆแบบนี้ยกเว้นบางกลุ่มนะอย่างพวกครีมทองครีมหลังมันครีมลำมั่งก็อาจจะไม่ต้องจัดแบบนี้ก็ได้แล้วก็พวกด้วงครีมสกุลครีมกวางนะครับก็ไม่ต้องจัดแบบนี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าแบบนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับด้วงครีมหลายชนิดเหมือนกันนะครับพวกสกุลดอคัสสกุลโฟโซโปคอยลุสหรือว่าด้วงครีมใส่ลุงก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์นะครับอย่างแรกเลยก็คือกล่องเพาะเลี้ยงนะครับก็กล่องเพาะเลี้ยงเนี่ยจะแล้วแต่ด้วงที่เราเพาะนะครับว่าขนาดเล็กใหญ่ยังไงแล้วก็แล้วแต่เราว่าขนาดไม้ใหญ่แค่ไหนนะครับผมก็เป็นกล่องประมาณนี้นะแล้วก็อย่างที่2ก็คือเยลลี่อันนี้ก็จำเป็นอยู่แล้วนะอาหารของตัวเมียนะครับแล้วก็แน่นอนด้วงตัวเมียแล้วก็ต่อมาก็เป็นขอนไม้นะครับขอนไม้นี่ก็แล้วแต่ด้วงว่าเราจะเพาะด้วงชนิดอะไรนะครับความนิ่มของขอนไม้นี่ก็เป็นไม้ที่ขายที่ร้านนะ wow. เป็นไม้เพาะเชื้อเห็ดอันนี้ผมจะใช้ที่เอามาใช้เองจะเป็นไม้ที่แบบมีโพรงในไม้นิดหน่อยผ่านการแช่น้ำหนึ่งคืนนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้มันหมาดหมาดต่อมาก็เป็นแมตด้วงนะครับแมตด้วงครีมก็คือขี้เลื่อยนั่นเองที่เราจะใช้ปูพื้นตู้นะมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็เปิดฝาก่อนเปิดฝาเสร็จปุ๊บเราก็เอาแมตนะครับแมตด้วงของเราเนี่ยใส่ไปในตู้นะแมตเนี่ยครับผสมน้ำมาแล้วนะก็แบบที่ของไทยก็คือจะบีบแล้วเป็นก้อนบีบเอามือบีบแบบนี้แล้วเป็นก้อนไม่มีน้ำไหลซึมผ่านนิ้วนะครับแล้วก็แบมือมันก็จะเป็นก้อนก็ใส่ไปเลยอย่างนี้แล้วเราก็อัดแน่นครับเอามือเนี่ยแหละครับกดเลยกดแน่นๆปึ๊บก็ประมาณ5เซนถึง7เซนแล้วแต่ขนาดตู้ด้วยนะครับอาจจะไม่ถึง5เซนก็ได้แต่ก็ประมาณ1ใน4ของตู้นะเผื่อที่ไว้ใส่ขอนไม้ด้วยนะครับอัดแน่นนี่อัดแน่นก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วปึ๊บเราก็เอาขอนไม้นะครับที่เราแช่น้ำเตรียมไว้เนี่ยแบบนี้ครับใส่ลงไปนะครับนี่พอดีเลยพอดีตู้เลยเห็นไหมพอดีความสูงด้วยจริงเผื่อไว้นิดนึงก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมใช้ไม้เล็กลงหน่อยละกันท่อนนี้นะวางไม้ไปแล้วเราก็ใส่แมตต์นะครับเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้ไม่ต้องอัดแน่นแล้วนะจะอัดแน่นตรงช่วงชั้นแรกนะครับชั้น2เนี่ยไม่ต้องอัดแน่นหรือว่าอัดแน่นนิดนึงก็ได้ตรงช่วงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใต้ไม้นะแต่จริงๆไม่ต้องอัดแน่นก็ได้ไม่เป็นไรโรยลงไปเลยรอบๆไม้นะครับพยายามเกี่ยๆไปใต้ไม้นิดนึงเผื่อแบบมันมีช่องว่างอะไรเงี้ยเราจะใส่แมตไปประมาณเกือบจะมิดไม้นะครับอ
เราก็ใส่แมทไปประมาณนี้นะเกือบจะมิดขอนไม้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นตกแต่งเราก็ใช้เปลือกไม้นะครับที่เราผ่าออกมาจากขอนไม้เราเนี่ยแหละเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมแล้วก็ปูลงไปนะครับใส่ไปเลยเป็นกันตัวเมียหงายท้องอะไรพวกนี้ด้วยนะขั้นตอนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็คือเอาเยลลี่นะครับใส่เข้าไปนี่ผมใช้เยลลี่ธรรมดานะไม่ใช่เยลลี่ด้วงแบบไป2 อันก็พอแล้วเราก็เอาตัวด้วงนะครับอันนี้ผมใส่เป็นด้วงคิมอินคลินาตุสก่อนแล้วกันตัวเมียนะครับสุดท้ายแหละเราก็ใส่ตัวเมียลงไปเสร็จนะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่เริ่มเลี้ยงด้วงนะครับได้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งถ้าเกิดมีคลิปใหม่ก็จะได้เข้ามาดูทันนะครับก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลการเลี้ยงด้วงอาจจะดีหรือไม่ดีนะก็แล้วแต่คนนะครับ ก็บางคนอาจจะรู้อยู่แล้วก็ดูสนุกไปก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ